เทศบาลวิชิตเปิดศูนย์พักกายใจนักเขาล้อมเมื่อเวลา13.39น 39. าทีวันที่9มิถุนายน2559 ที่ศูนย์พักกายใจนักเขาล้อมตำบลวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายขจรเกยียรติรักพาณิชย์มณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พักกายใจนักเขาล้อมโดยมนววยีนายคลีถาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบนวิชิตกล่าวรายงานท่ามกลางผู้มีเกยียรติร่วมงานจนํานวนมากอาทินายเรวัตอารีรอบอดีตสสภูเกต็ตตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบนวิชิต รวมถึงผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดอย่างคับขั่งนายกรีทาโชตวิทพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์พักกายใจนักเขาล้อมว่าเทศบาลตำบลวิชิตได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลวิชิตโดยจัดแบ่งพื้นที่ในสวนเป็นห้องต่างๆ โดยมีห้องโถงต้อนรับห้องสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานและประสานงานต่างๆห้องพยาบาลห้องนันทนาการหลีลาศกลองยาวเพื่อใช้เสริมสร้างสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุห้องธรรมะ ห้องหนังสือเพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพจิตเกิดความสบายใจได้เสมอห้องออกกําลังกายฟิตเนสในร่มที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นและยังมีห้องอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพรวมถึงห้องสปาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุและผ่อนคลายความเครียดซึ่งศูนย์พักกายใจนักเขาล้อมจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เทศบาลตะบนวิชิตได้จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นเป็นกิจกรรมที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นสำคัญนายกเทศมนตรีตะบลวิชิตกล่าว